สวัสดีค่ะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะสำหรับใครที่วางแผนจะออกเดินทางนะคะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนค่ะเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักเนื่องจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็ส่งผลให้ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะจะเกิดฝนตกหนักทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกรวมทั้งบริเวณภาคใต้ค่ะก็ขอให้เดินทางสัญจรด้วยความระมัดระวังกันไปด้วยนะคะในช่วงนี้รวมทั้งไปตรวจสอบคลื่นลมกันบ้างค่ะแม้ว่าช่วงนี้นะคะบริเวณภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักแต่สำหรับคลื่นลมนั้นก็ยังคงมีกำลังอ่อนทั้งด้านฝั่งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันไปด้วยค่ะกลับมาดูภาพรวมสภาพอากาศคืนนี้กันนะคะสำหรับบริเวณที่มีสภาพอากาศแปรปรวนมากที่สุดจะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ค่ะรองลงมาก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะจะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ถัดมาก็คือบริเวณพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกไม่หนักนะคะ 60% ของพื้นที่และปิดท้ายคือบริเวณภาคอีสานค่ะจะมีฝน 40% ของพื้นที่นะคะโดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นจะมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากแพร่อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคเหนืออยู่ที่ระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางอยู่ที่ระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลนะคะจะมีอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักค่ะตั้งแต่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะปิดท้ายบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็มีฝนตกหนักเช่นกันนะคะภาคใต้จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและที่นราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้นะคะอยู่ที่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสฝั่งอ่าวไทยนี่คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะคุณผู้ชมที่มีแผนจะเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก่อนออกเดินทางก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศรวมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมเพื่อรับมือกับฝนที่จะตกหนักนะคะโดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะในจุดที่มีฝนตกหนักก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะเดินทางปลอดภัยและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ